สวัสดีครับนักศึกษาครับเรามาคุยกันต่อนะครับในวิชา AI Deep Learning นะครับในโมดูลที่3นะครับ CNN นะครับในเลคเชอร์ย่อยตัวนี้นะครับเราจะนำเสนอตัวอย่างนะครับของตัว CNN ซึ่งนะครับมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีการใช้งานนะครับในแวดวงนะครับ CNN แบบอย่างหลากหลายนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะโชว์นะครับให้เห็นก็คือตัวเน็ตเวิร์กที่เราเรียกว่า Lenet 5นะครับซึ่งนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราก็แสดงให้เห็นนะครับแสดงให้เห็นตัวที่คล้ายๆกับ Lenet 5นะครับไอตัว Lenet 5เนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยกลุ่มของยานเลคุนนะครับซึ่งเป็นนักวิจัยโด่งดังนะครับในด้านเกี่ยวกับ AI แล้วก็ Deep Learning นะครับมันเป็นเน็ตเวิร์กตัวแรกๆแบบที่อาจารย์บอกนะครับเป็นเน็ตเวิร์กตัวแรกๆซึ่งหลักๆเลยตอนแรกก็คือเอามาไว้สำหรับนะครับการดีเทคนะครับหรือการรู้จำนะครับตัวเลขโดดนะครับไอตัวเนี้ยนะครับไอตัวเน็ตเวิร์กตัวนี้เป็นตัวจุดประกายตอนเริ่มต้นนี่นะครับที่จะทำให้ไอตัวคอนเซปต์ของ AI Deep Learning เนี่ยนะครับเกิดขึ้นมานะครับเกิดขึ้นมาแล้วก็นะครับทำให้นะครับงานวิจัยเกี่ยวกับทางด้าน AI Deep Learning เนี่ยนะครับระเบิดเกิดขึ้นนะครับก่อให้เกิดไอ้สิ่งต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่พวกคุณทราบกันพวกอัลฟาโกพวกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นมาเลยนะครับจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งเลยเนี่ยมันมาจากนะครับการพัฒนา Lenet 5ของยานเลคุนนะครับซึ่งเขานะครับสามารถที่จะนะครับจัดการกับไอ้พวก Vanishing Gradient นะครับจัดการกับไอ้ตัวสิ่งที่แต่ก่อนหน้านี้นะครับนักวิจัยรุ่นก่อนๆ นะครับไม่สามารถทำได้นะครับทั้งนี้นะครับไอ้ตัว Lenet 5เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยนะครับconvolutional layer นะครับ convolutional layer นะครับก็คือเอาconvolution layer เนี่ยนะครับมาต่อกันนะครับมาต่อกันนะครับคอนเซปต์เหมือนกับไอ้เลคเชอร์ที่แล้วเลยนะครับเอามาต่อกันนะครับหลังจากนั้นก็นะครับหลังจากการทำ pooling มานะครับซึ่งจะได้ไอ้ตัวนะครับ feature cream นะครับ feature cream นะครับที่อาจารย์เรียกเล่นๆสนุกๆว่าไอ้ตัว feature อรหันต์นั่นแหละนะครับเหลืออรหันต์มาเสร็จปุ๊บนะครับเหลือ feature อรหันต์มาเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยมานะครับมาทำการตัดสินใจนะครับทั้งนี้นะครับก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับ Lenet 5นั้นนะครับจะประกอบไปด้วย layer นะครับนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับเลเยอร์นะครับที่ประกอบไปด้วยคอนวอลูชันกับพูลลิ่งหลายเลเยอร์นะครับจากนั้นก็จะตามด้วยฟูลลี่คอนเนคเต็ดนะครับแล้วนะครับตัดสินใจด้วยซอฟต์แม็กนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับตัวนี้ก็คือเห็นไหมไอตัวนี้ก็คือคอนวอลูชันเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์อันนี้ก็สองเลเยอร์นะครับในกรณีนี้นะครับเราจะนับนะครับpooling นะครับ pooling เป็นส่วนหนึ่งของ convolution layer นะครับสังเกตอีกนิดนึงว่านะครับเมื่อเน็ตเวิร์กนั้นลึกลงไปเรื่อยๆนะครับเน็ตเวิร์กนั้นลึกลงไปเรื่อยๆนั่นก็หมายความว่าตัวเน็ตเวิร์กนั้นนะครับไปลึกลงไปเรื่อยๆนะครับจำนวนช่องสัญญาณนี้จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับจาก1นะครับจาก1ขึ้นไป6จาก6ขึ้นไป16นะครับพูดง่ายๆคือสมมติจากตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตัว input ของเราเนี่ยคือ32คูณ32คูณ1 1ความหมายตัวนี้คือรูปตัวนี้นะครับรูปของเลขโดดตัวนี้มันไม่ใช่รูปสีแล้วนะครับมันเป็นรูปขาวดำถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยจากนี้นะครับจาก1เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่า1เนี่ยมันขึ้นไป16จำนวน channel เนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับความหมายก็คือว่าไอ้ตัว16ตัวนี้มันคือฟีเจอร์ซึ่งเรานะครับดึงออกมาจากรูปตัวนี้นะครับมีทั้งหมด16 channel นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพูดนะครับอาจารย์จะพูดให้ฟังคร่าวๆนะครับอันดับแรกนะครับมันก็จะเอารูปมา32คูณ32คูณ1นะครับจากนั้นนะครับตัว Lenet 5เนี่ยจะทำการ convolution นะครับด้วยฟิลเตอร์ขนาด5คูณ5นะครับ5คูณ5นะครับ5คูณ5มีกี่ชุด6ชุด
แต่เนื่องมาจากว่านะครับ channel นะครับของรูปนั้นมีอยู่แค่1 channel ฉะนั้นเนี่ยไอตัวแต่ละชุดของนะครับแต่ละชุดของตัวฟิลเตอร์นั้นก็ประกอบไปด้วยฟิลเตอร์ 5x5 แค่ตัวเดียวฉะนั้นเนี่ยคุณก็มี 5x5 นะครับอันนี้ก็ 5x5 ชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ไปเรื่อยๆถึงชุดที่6นะครับชุดที่6ฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเอานะครับฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วเราบอกว่าเรามี strike นะครับ strike เป็น1ไม่มีการทำ padding นั่นก็คือเป็น valid convolution นะครับเอาไป apply ก็เหมือนกับที่อาจารย์บอกฟิลเตอร์ชุดหนึ่งไป apply ก็เหมือนกับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งไป apply ก็อีกเอาหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งทับไปมันก็จะกลายเป็นตับของหนังสือพิมพ์นะครับเป็นตับมานะครับหลังจากเราได้28x28นะครับหลังจากการทำมาเราจะเห็นได้ว่าขนาดไซส์ของตัวฟีเจอร์นั้นจะมีขนาดเล็กลงจาก 32x32 ใช่ไหมฮะเรามีขนาด channel ทั้งหมด6 channel นะครับ6 channel เนื่องมาจากว่าเรามีฟิลเตอร์ทั้งหมด6ชุดนะครับอันนี้ก็ไฮเปอร์พารามิเตอร์นะครับ6ฟิลเตอร์เนี่ยนะครับจากนั้นนะครับตอนช่วงแรกๆเนี่ยนะครับ max pooling ยังไม่ได้ถูกใช้นะครับเขาก็เลยทำ average pooling นั่นก็คือขนาดฟิลเตอร์ของแอปของpooling มีค่าเท่ากับ2นะครับแล้วเลื่อนฟิลเตอร์ไปทีละ2นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือแบบที่บอกนะครับถ้าเกิดพารามิเตอร์เป็น f เท่ากับ2 s เท่ากับ2เนี่ยนะครับความกว้างกับความยาวของนะครับฟีเจอร์จะลดลงครึ่งนึงนะครับ28ก็เหลือ14 28ก็เหลือ14นะครับแต่แบบที่เราทราบกันครับว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราทำ pooling นะครับที่เราทำ poolingนะครับจำนวนช่องสัญญาเราจะไม่ลดเพราะเราจะทำ pooling ในแต่ละ channel เราก็จะได้ผลลัพธ์ของแต่ละ channel นะครับหลังจากเราได้นะครับ pooling แล้วอาจารย์ลืมบอกไปนิดนึงทำ convolution แล้วอย่าลืมนะครับตัวผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยพอทำ convolution ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะต้องบวก biasนะครับบวก bias แล้วหลังจากนั้นนะครับคุณจะต้องเข้า activation function ในกรณีนี้ใช้ ReLU activation function นะครับใช้ ReLU activation function พอคุณได้นะครับพอคุณคัดนะครับฟีเจอร์มาอาจารย์ไม่อยากจะเรียกมันว่านะครับเป็นฟีเจอร์ประเภท cream feature แล้วเพราะว่ามันใช้เฉลี่ยมานะครับซึ่งตอนหลังเนี่ย average pooling เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเขาจะใช้ max pooling แทนนะครับคุณก็จะได้14x14x6จากนั้นคุณก็จะเอาพอคุณได้ output ของ layer 1มาปุ๊บนะครับซึ่งเป็น activation คุณก็เอาไปทำ convolution ต่อนะครับทำ convolution ต่อ convolution ขนาด filter มีขนาดเท่าไหร่ 5x5 strike มีขนาดเท่าไหร่1 5x5 นะครับแต่ตอนนี้นะครับณจุดนี้อาจารย์ย้ำอีกทีนะครับฟิลเตอร์1ชุดของคุณจะต้องมีกี่ channel ครับดูที่ไหนเราพูดกันซ้ำมาหลายครั้งแล้วเราดูที่ input ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับตัวฟิลเตอร์ของคุณก็จะมีใน1ชุดนั้นก็จะมี1มันก็จะเป็นฟิลเตอร์ที่มันมีปริมาตรถูกไหมฮะนะครับมีทั้งหมด6 channel สอดคล้องกับ input ขนาดไซส์ของฟิลเตอร์5x5 แต่จำนวน channel 6มีฟิลเตอร์ทั้งหมดกี่ชุดดูตรงไหนดูตรง output ตรงนี้นะครับดูตรง output ตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าจำนวนฟิลเตอร์ของเรานั้นมีทั้งหมด16เอาพูดเนี่ย channel มันเป็น16แสดงว่าเราจะต้องมีนะครับตัวฟิลเตอร์ทั้งหมด16ชุดนะครับ16ชุดซึ่งฟิลเตอร์ทั้งหมด16ชุดตัวนี้นะครับก็จะไปนะครับไปจัดการทำฟิลเตอร์กับไอตัว14x14x6ตัวนี้นะครับพอเราได้เสร็จปุ๊บเราได้ผลลัพธ์10x10x16จะเห็นได้ว่าขนาดไซส์ของ
นะครับฟีเจอร์ก็จะเล็กลงนะครับขนาดไซส์ของฟีเจอร์ก็จะเล็กลงเนื่องมาจากเราไม่ได้ทำแพดดิ้งนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เมื่อคุณได้10คูณ10คูณ16แล้วคุณก็บวก bias ใช้มุกเดิมบวก bias ไปนะครับพอบวก bias ไปเสร็จปุ๊บนะครับคุณก็เข้า ReLU activation function คุณก็จะได้นะครับ activation ออกมาพอคุณได้ activation ออกมาเสร็จปุ๊บนะครับคุณก็เข้า pulling นะครับแต่ pulling ก็แบบที่บอกนะครับตอน lenet 5ตอนแรกๆนะครับที่ใช้มาเนี่ยยังคงเป็น average pulling อยู่นะครับ f มีค่าขนาด f ขนาดไซส์ของ average pulling มีค่าเท่ากับ2นะครับ strike มีค่าเท่ากับ2ดังนั้นเนี่ยจากพารามิเตอร์ตัวนี้คาดการได้เลยว่ากว้างกับยาวจะลดลง2เท่านะครับ pulling จำนวน channel จะเท่าเดิมนะครับฉะนั้นเนี่ยคราวนี้นะครับขนาดไซส์5คูณ5คูณ16เนี่ยมีขนาดไซส์เท่ากับ400ฟีเจอร์ทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเราเอามาคลี่เนี่ยมีขนาดแค่400พอไหวดังนั้นเนี่ยนะครับใช้มุกเดิมก็คือจาก400ตัวนี้นะครับทำ fully connected layer นั่นก็คือคลี่400ตัวนี้ออกมาเป็นเวกเตอร์จากนั้นเอา400ตัวเนี้ยนะครับแต่ละฟีเจอร์ของ400นี้นะครับเชื่อมต่อกับทุกโนดของเลเยอร์ต่อไปทั้งนี้เลเยอร์ต่อไปเนี่ยนะครับมีขนาดนะครับจำนวนโนดทั้งหมด120แสดงว่านะครับในแต่ละจุดนะครับในแต่ละเลเยอร์นะครับในแต่ละเลเยอร์ในแต่ละฟีเจอร์ของเลเยอร์ของ400เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับทุกค่าจะเชื่อมต่อกับทุกโนดของ120นะครับฉะนั้นแบบที่อาจารย์เคยสอนมาเราหา CL เท่ากับ WL คูณด้วย AL ลบ1บวกด้วย BL ย้ำอีกทีนึงนะครับ AL ของเรานะครับเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมเวกเตอร์เนี่ยนะครับจากการคลี่ตัวนี้ออกมานะครับก็มีขนาดไซส์เป็น400คูณ1นะครับตัว output นะครับตัว output คลี่ออกมาตัว output มีขนาดเท่าไหร่120คูณ1 120คูณ1แสดงว่า weight ของเราต้องมีขนาดนะครับ400คูณ120เอ้ยอาจารย์พูดผิดโทษทีอย่าเพิ่งตกใจ120คูณ400ไม่งั้นมันไม่ได้มันไอเวกเตอร์กับเมทริกซ์กับเวกเตอร์เนี่ยมันคูณกันไม่ได้นะครับ120คูณ400นะครับพอเราได้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเราได้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเราได้เสร็จเรียบร้อยเราก็นะครับพอคูณเสร็จบวก bias นะครับได้เอาพุทตัวนี้ออกมาเราก็พอเราได้เอาพุทตัวนี้ออกมาคูณเวทเรียบร้อยเราก็ไปบวก biasนะครับเข้า activation function ได้ activation ออกมายังไม่จบ output ของ layer นี้ไปต่อกับไอตัว fully connected เหมือน fully connected ขนาด84โนดทุกฟีเจอร์ของ120เชื่อมต่อไปกับทุกโนดของ84ขนาดไซส์ของเวทที่โนดนี้นะครับจะมีขนาดเท่ากับ84คูณ120ผลสุดท้ายสิ่งที่เราได้นะครับสิ่งที่เราได้นะครับเราจะได้นะครับตัวฟีเจอร์สุดท้ายนะครับฟีเจอร์สุดท้ายนะครับซึ่งมีขนาด84คูณ1ทั้งนี้ฟีเจอร์84คูณ1นี้นะครับเราจะเอามาใช้กับ softmax เพื่อตัดสินใจว่าเลขโดดตัวนั้นมีค่าเท่าไหร่นะครับ lenet 5เนี่ยอันนี้คืออาจารย์อธิบายแบบละเอียดนะครับในกรณีของ lenet 5นะครับ
เราจะเห็นได้ว่านะครับไอตัวนะครับเลเน็ตไฟเนี่ยนะครับขนาดไซส์นะครับขนาดไซส์นะครับความกว้างกับความยาวเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆเห็นไหมจาก32คูณ32เนี่ยลดลงมาเหลือ28คูณ28 14คูณ14 10คูณ10 15คูณ5แต่นะครับขนาดไซส์ของ Channel เพิ่มขึ้นใช่ไหมจาก1ขึ้นเป็น6จาก6ขึ้นจาก6เหมือนเดิมจาก6ขึ้นเป็น16นะครับไอ้ขนาดไซส์ของ Channel ตัวนี้แหละครับมันคือฟีเจอร์หรือคุณลักษณะที่เราจะสามารถนะครับเอาไป process ต่อได้ว่าตกลงเนี่ยนะครับผลลัพธ์ของเราเนี่ยมันเป็นเลขโดดอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ย Lenet Phi เนี่ยถือว่ามีพารามิเตอร์ที่ค่อนข้างต่ำนะครับประมาณแค่ 60K นะครับ 60K หรือแค่ 60,000 พารามิเตอร์เท่านั้นเองนะครับสำหรับการ learning ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับไอ้ตัว network ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นร้อยล้านนะครับแล้วยิ่งตัว network ซึ่งนะครับจะต้องทำการ process อะไรที่มันcomplex มากๆเนี่ยอาจจะนะครับพารามิเตอร์อาจจะสูงมากกว่านั้นนะครับตัว Lenet 5เนี่ยนะครับถูกนำไปใช้ในการนะครับถูกนำไปใช้ในแอปพลิเคชันจริงในการ detect รหัสไปรษณีย์แบบอัตโนมัติของ US Post Office หรือไอตัวไปรษณีย์ของไอตัวอเมริกานะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์ไอตัวเดโมของ Lenet 5ให้ดูนะครับนะครับตัวนี้คือตัวเดโมของ Lenet 5นะครับตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเขาก็จะทำการนะครับไอตัวข้างบนที่เห็นเป็นตัวเลขนะครับมันจะโชว์ให้เห็นว่านะครับตัวเลขที่มันดีเทคมานั้นเป็นอะไรนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาเขาแปลงเวลาเขาจะเทสนั้นเขาจะเอาเลขโดดนะครับซึ่งมีคุณลักษณะนะครับมีฟอร์แมตต่างๆกันเนี่ยนะครับเอามาเทสนะครับดูว่านะครับ Lenet 5นะครับ Lenet 5ของเขาเนี่ยมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับของรูปแบบนะครับรูปแบบของไอตัวเลขโดดได้ขนาดไหนเห็นไหมครับมีการลองใส่ไอตัวนี้ไปแล้วดูซิว่านะครับ Lenet 5ของเขานั้นยังโรบัสอยู่ไหมนะครับยังสามารถที่จะทำงานนะครับยังสามารถที่จะทำงานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับใส่จุดเข้าไปใส่อะไรเข้าไปนะครับดูซิมันยังดีเทคได้สีไหมจากนั้นก็ลองหมุนดูว่ามันยังนะครับเป็นยังสามารถที่จะได้สีไหมเห็นไหมนะครับขยายด้วยนะครับขยายด้วยเพื่อให้มันโรบัสเพียงพอที่กับการเอาไปใช้งานจริงนะครับทั้งนี้ Lenet 5เนี่ยก็แบบที่บอกนะครับมันเอาไปใช้ในการดีเทคไอ้พวก post office นะครับอันนี้ก็ตัวเลขหลายตัวเห็นไหมฮะสามไม่เพียงแค่เลขโดดตัวเดียวนั้นสามารถทำกับเลขโดดหลายตัวได้นะครับไอตัวนี้คือนะครับตัวเดโมของตัว Lenet 5นะครับซึ่งเป็นตัวแรกๆของ CNN ปัจจุบันเนี่ย CNN เนี่ยมันมีความสามารถเหนือกว่า Lenet 5เยอะแยะไปหมดเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ